มีภาพที่เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรนะคะใช้แท่งอลูมิเนียมแทงเข้าไปตรวจสอบการซุกซ่อนแรงงานเถื่อนในรถขนพืชผลทางการเกษตรซึ่งก็ทำให้สังคมเกิดความไม่สบายใจว่าแทงเข้าไปทำไมล่าสุดมีคำชี้แจงจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบการซุกซ่อนแรงงานเถื่อนเนื่องจากที่ด่านตรวจนั้นไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับการสแกนยานพาหนะพันเอกณัฐกรเรือนทิพย์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรชี้แจงถึงกรณีที่มีการนำเอาภาพการใช้แท่งอลูมิเนียมแทงเข้าไปตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายภายในรถขนพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทหารประจำด่านตรวจพร้อมกับมีการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเป็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทหารที่ไม่เหมาะสมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบสิ่งของผิดกฎหมายด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นเป็นรูปแบบของการตรวจสิ่งของผิดกฎหมายที่อาจลักลอบซุกซ่อนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากในปัจจุบันทางหน่วยยังไม่มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการตรวจสอบโดยตรงรวมทั้งไม่สามารถจะไปรื้อเอาพืชผลทางการเกษตรที่บรรทุกทั้งหมดลงมาตรวจสอบได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แท่งอลูมิเนียมแทงเข้าไปผ่านช่องว่างบริเวณบรรจุภัณฑ์ที่ใส่พืชผลทางการเกษตรยืนยันแท่งอลูมิเนียมที่แทงเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นแท่งอลูมิเนียมที่ปลายไม่แหลมคมค่ะทั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบว่าภายในรถที่ขนพืชผลทางการเกษตรมามีอะไรซุกซ่อนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ด้วยหรือไม่เนื่องจากในปัจจุบันขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนมักจะดัดแปลงสร้างห้องลับไว้ท้ายรถยนต์กระบะเพื่อเป็นที่ซุกซ่อนของแรงงานเถื่อนดังนั้นการใช้แท่งโลหะแทงลงไปในกองพืชผลทางการเกษตรจึงไม่ทำให้แรงงานเถื่อนที่ซ่อนตัวมาได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดรวมทั้งไม่สามารถที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรที่บรรทุกมาด้วยนะคะทั้งนี้หากมีการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับการตรวจสแกนยานพาหนะไว้ประจำด่านตรวจต่างๆก็จะทำให้การตรวจสอบหาสิ่งของผิดกฎหมายหรือการตรวจการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นค่ะก็จะทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่กลุ่มผู้ประกอบการการขนส่งมากขึ้นด้วยค่ะก็สรุปเป็นแท่งอลูมิเนียมที่เป็นลักษณะของเรียวยาวปลายไม่แหลมงั้นโดนเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนว่าสกิดไม่ได้เป็นลักษณะของมีดที่แบบปลายแหลมคม